สวัสดีค่ะพบกับ CMIU Library Channel เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สำนักหอสมุดขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมสื่อการเรียนรู้ของเรากันค่ะวันนี้พี่น้ำสุรดาปัทวีวิจิตมีสาระความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรม Zotero มาฝากกันค่ะก่อนที่จะใช้งานโปรแกรม Zotero ควรมีความรู้ในการเขียนอ้างอิงก่อนทราบความสำคัญของการเขียนอ้างอิงและรูปแบบในการเขียนอ้างอิงสำหรับทรัพยากรประเภทต่างๆซึ่งทางสำนักหอสมุดมีสื่อให้ความรู้เรื่องการเขียนอ้างอิงอยู่เข้าไปศึกษากันได้นะคะมาดูการใช้งานโปรแกรม Zotero กันค่ะขอแนะนำเมนูที่มักจะได้ใช้งานบ่อยไปที่ Edit และไปที่ Preference เราสามารถคลิกที่แถบเมนูต่างๆเพื่อเข้าไปกำหนดการตั้งค่าได้ค่ะให้ไปที่เมนู Exportเมนูนี้จะเป็นการตั้งค่ารูปแบบของการอ้างอิงให้เราเลือกรูปแบบการอ้างอิงที่เราใช้อยู่นั่นก็คือ American Psychological Association 7 Edition หรือ APA 7และกดปุ่ม OK เป็นการกำหนดค่าตั้งต้นในการส่งออกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ APA 7นั่นเองค่ะอีกเมนูหนึ่งคือ Sync เราสามารถลงทะเบียนสมาชิก Zotero เพื่อรับพื้นที่บน Cloud สำหรับจัดเก็บข้อมูลในบัญชีของเราเองเมื่อลงทะเบียนแล้วก็นำมาล็อกอินในหน้านี้จะสามารถซิงข้อมูลเก็บไว้บนคลาวด์และไปล็อกอินจากอุปกรณ์อื่นได้มาดูที่หน้าตาโปรแกรมกันสามารถปรับมุมมองโดยไปที่ View Layout จะเป็นการปรับโครงสร้างของแพเนลต่างๆสามารถกำหนดให้แสดงหรือว่าซ่อนก็ได้นะคะส่วน Font Size จะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงมาดูแพเนลหรือส่วนต่างๆจะแบ่งเป็น3ส่วนซ้ายสุดจะเป็นการจัดหมวดหมู่เหมือนกับการจัดโฟลเดอร์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนตรงกลางจะเป็นลิสต์รายชื่อของหนังสือหรือทรัพยากรที่เรานำข้อมูลเข้ามาขวาสุดจะเป็นรายละเอียดบรรณานุกรมของรายการนั้นเช่นชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์เป็นต้นทีนี้ลองนำเข้าข้อมูลกันเราต้องเปิดโปรแกรมค้างไว้ตลอดการใช้งานนะคะถ้าหากว่าเผลอปิดโปรแกรมไปจะทำให้นำเข้าข้อมูลไม่สำเร็จนะคะเปิด Google Chrome ขึ้นมาเพื่อที่เราจะค้นข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆและนำข้อมูลไปเขียนงานกันค่ะวิธีปักหมุดไอคอนลัดคือกดที่ไอคอนรูปจิ๊กซอจะพบรายชื่อโปรแกรมเสริมที่เราได้ติดตั้งไปแล้วในที่นี้เราติดตั้งไว้แค่ Zotero Connector จึงมีแค่รายการเดียวนะคะกดที่ปุ่มพินเพื่อปักหมุดไว้เพียงเท่านี้ก็จะปรากฏไอคอนลัดของ Zotero Connector แล้วล่ะค่ะไอคอนนี้มีความพิเศษตรงที่ในระหว่างที่เราท่องอินเทอร์เน็ตอยู่เขาจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปตามคอนเทนต์ที่เราตรวจพบค่ะในบางครั้งก็เป็นรูปกระดาษสีเทาสีฟ้ารูปตัว Z รูปหนังสือรูปกล้องเป็นต้นค่ะในส่วนของแหล่งสืบค้นข้อมูลเราได้รวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเขียนงานวิชาการไว้ในหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าไปที่ www.lib.cmiu.ac.thแล้วไปที่ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างในนี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีเยี่ยมในการนำไปเขียนงานวิชาการโดยเฉพาะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ reference database สำหรับฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จำเป็นต้องเข้าถึงจากเครือข่ายภายในหรืออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้นหากต้องการเข้าถึงจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อผ่าน VPN ซึ่งมีสื่อแนะนำการใช้งานอยู่นะคะเข้าไปศึกษากันได้ค่ะเราลองไปที่ Google Scholar กันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องมือค้นหาของ Google ที่จะแสดงเฉพาะงานวิชาการเท่านั้นการใช้งานก็เพียงแค่พิมพ์คำค้นลงไปเช่นเดียวกับการใช้ Google Search ในหน้าผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏรายการบทความต่างๆนะคะระหว่างนี้แหละที่คอนเนคเตอร์จะตรวจสอบเนื้อหาว่าเป็นทรัพยากรประเภทใดหากตรวจพบหลายรายการไอคอนลัดจะเป็นรูปโฟลเดอร์สีเหลืองนะคะเมื่อคลิกที่ไอคอนจะปรากฏรายการที่ตรวจพบทั้งหมดในหน้านี้เราสามารถคลิกเลือกทีละรายการหรือเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะจากนั้นกดปุ่มโอเคก็จะมีสถานะบอกว่า saving หรือกำลังบันทึกไปยัง Zotero และเรายังสามารถกลับไปดูที่ตัวโปรแกรมว่าข้อมูลเข้ามาหรือยังหากเรานำเข้าทีละหลายรายการอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่นะคะในส่วนของการนำเข้าเนี้ยเรายังสามารถคลิกเข้าไปดูบทความทีละรายการได้จากนั้นคลิกนำเข้าทีละรายการได้เช่นกันนะคะขอลองฐานข้อมูลค่าย EBSCO อีกค่ายนึงนะคะสำหรับ EBSCO จะมีฐานข้อมูลชื่อว่า EDSหรือ EBSCO Discovery Service ให้บริการครอบคลุมหลายสาขาวิชาการใช้งานก็เหมือนกับ Google Search พิมพ์คำค้นลงไปในกล่องสืบค้นได้เลยนะคะในหน้าผลลัพธ์การค้นหาเราจะคลิกที่ไอคอนลัดเพื่อนำเข้าหลายรายการเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือนำเข้าเสร็จแล้วนะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดทีละรายการก่อน
แล้วถึงค่อยกดปุ่มนำเข้าแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปลองนำเข้าอีบุ๊กดูนะคะเราไปที่ค่ายเกลพิมพ์คำค้นลงในกล่องสืบค้นจะปรากฏผลลัพธ์อยู่หลายรายการทีนี้เราก็ใช้ Zotero Connector ในการนำเข้าทีละหลายรายการแล้วเราก็จะได้อีบุ๊กเข้ามาหลายเล่มเลยล่ะค่ะฐานข้อมูลต่อไปคือ OPAC เป็นเว็บสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุดไปที่ opac.cmiu.ac.th เพื่อค้นหนังสือในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิมพ์คำค้นลงไปหน้าผลลัพธ์การสืบค้นเลือกเซฟเล่มที่ต้องการเราสามารถเลือกได้หลายเล่มเลยนะคะคลิกคำว่าส่งออกตอนนี้เราก็จะอยู่ในหน้าของคลังรายการที่เซฟไว้เลือกฟอร์แมตหรือรูปแบบที่ Zotero รองรับก็จะเป็นไฟล์ RIS for Zotero จากนั้นเลือกเล่มที่ต้องการส่งออกแล้วกดปุ่ม Export เพื่อบันทึกไฟล์ตอนนี้เราจะนำไฟล์เข้าไปยัง Zotero นะคะเปิดโปรแกรม Zotero ขึ้นมาได้เลยไปที่ไฟล์และไปที่ Import เลือก Import จากไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ไฟล์ RIS ไฟล์เดียวอาจมีรายการหนังสืออยู่หลายเล่มก็ได้นะคะและติ๊กถูกในกล่องนี้ออกแปลว่าไม่ต้องสร้างคอลเลกชันแยกออกมากดปุ่ม Next จะปรากฏข้อความว่านำเข้าสำเร็จจำนวน3รายการและกดปุ่ม Finish ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการนำข้อมูลออกมาใช้นะคะในหน้าโปรแกรม Zotero คลิกเลือกรายการที่ต้องการสร้างบรรณานุกรมสามารถเลือกทีละหลายรายการได้โดยกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการที่ต้องการเมื่อเลือกครบตามที่ต้องการแล้วให้คลิกขวาเลือก Create Bibliography from Item หมายถึงการสร้างบรรณานุกรมจากรายการที่เลือกนะคะในหน้านี้จะมีรูปแบบการเขียนอ้างอิงต่างๆให้เลือกซึ่งเราได้ตั้งค่าให้เป็น APA 7ไว้ส่วนช่อง Language เป็นการเลือกภาษาของทรัพยากรช่อง Output Mode ถ้าหากเราต้องการสร้างบรรณานุกรมนะคะให้เลือกเป็น Bibliographyและช่อง Output Method ให้เลือกเป็น Copy to Clipboard จากนั้นกดปุ่ม OK ค่ะเปิดโปรแกรมจัดหน้าเอกสารขึ้นมาไปที่ Microsoft Word และวางคลิปบอร์ดลงไปหรือกดปุ่ม Ctrl V เราก็จะได้บรรณานุกรมที่เรียงชื่อผู้แต่งจากกอไก่ถึงฮอดอกฮู้ตามด้วย A ถึง Z ลองเปิด Google Docs ขึ้นมาแล้ววางคลิปบอร์ดลงไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างบรรณานุกรมได้ง่ายๆแล้วค่ะอย่าลืมตรวจสอบว่าบรรณานุกรมที่ได้นั้นถูกต้องตามหลักการเขียนอ้างอิงด้วยหรือเปล่านะคะนอกจากบรรณานุกรมท้ายเล่มแล้วยังมีการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาด้วยตัวอย่างเช่นงานวิชาการของเราได้มีการอ้างถึงทฤษฎีจากผู้อื่นจะเขียนอ้างอิงแบบสั้นก็คือนามตามด้วยปีและต้องนำไปเขียนเป็นบรรณานุกรมอีกครั้งในท้ายเล่มด้วยนะคะ Zotero สามารถสร้างรายการอ้างอิงในเนื้อหาได้ขั้นตอนส่งออกข้อมูลให้เลือก Output Mode เป็น Citation แทนแล้วนำคลิปบอร์ดไปวางในเนื้อหาที่ต้องการเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักหอสมุดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmiu.ac.th หรือ Facebook Fanpage สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และขอฝาก LINE Official สำนักหอสมุดสามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยนะคะในตอนหน้าพี่น้ำและทีมงานจะนำความรู้เรื่องอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ